เห็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เมืองไทยแล้วก็อ่อนใจนะครับไม่ใช่อ่อนใจเพราะหนังสือพิมพ์ลงข่าวแต่อ่อนใจกับข่าวที่มันเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เอามาสักฉบับหนึ่งก่อนก็แล้วกันครับข่าวสดบอกว่านักร้องมาแล้วเตรียมยุบพรรคเพื่อไทยอีกแล้วปมแมวพอเห็นข่าวออนไลน์ก็บอกเออประเทศเราก็เป็นอย่างนี้นะครับไอ้เจ้าลูกสมุนไอ้ป้อมเรืองไกรเตรียมร้องตรวจสอบแพทองธารเตรียมร้องจะให้ยุบพรรคเพื่อไทยเรื่องครอบงำกฎหมายมันเป็นอย่างนี้นี่คือปัญหาโครงสร้างเราจะผ่านวิกฤตนี้อย่างไรแต่เมื่อเรามาเห็นข่าวต่างประเทศเราก็รู้สึกว่ามันสลดใจนะครับในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าการประชุมคอนเวนชั่นnational convention ของพรรคเดโมแครตจบแล้วเมื่อวันพฤหัสเขาสรุปนี่รอยเตอร์สรุปนะฮะว่าคามาลาแฮริสได้เป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้วระดมเงินได้ใน1เดือนได้500ล้านครับประมาณ500ล้านเหรียญ นะไม่ใช่500ล้านบาทนะประชาชนเขาก็ระดมเงินช่วยกันใครเชียร์พรรคไหนก็ช่วยพรรคนั้นถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะถูกร้องเรียนอีกนะครับเออไอ้ป้อมดูหน่อยสินะนี่ดูต่างประเทศดังนั้นไอ้ที่บอกว่าจงภูมิใจในความเป็นไทยบ้านเราไม่เหมือนใครนะแหมมันรู้สึกมันจะภูมิใจไม่ไหวเหมือนกันแล้วไอ้ที่ประเทศเขาเจริญกว่าเรานี่ไม่ต้องไปอ้างอย่างอื่นแล้วครับต้องอ้างตัวเราเองนี่แหละว่าเรามีปัญหาภายในประเทศในโครงสร้างระบบเผด็จการของเราวันนี้ก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามหาทางออกแต่ว่าพอทักษิณไปปราศัยที่สยามพารากอนคงได้ผลครับเกิดผลสะเทือนหุ้นขึ้นแล้วก็ความเชื่อถือของประชาชนเริ่มกลับมาไอ้พวกศัตรูดิ้นพลาดเลยไอ้พวกเผด็จการทั้งหลายรวมทั้งพวกลูกสมุนเผด็จการว่ากันจริงๆก็ดีครับดีตรงที่ว่าทำให้เราอ่านสถานการณ์ได้ว่ามาถูกทางแล้วเว้ยศัตรูดิ้นพลาดโกรธแค้นแสดงว่าตีถูกขนดหางแล้วคือตีถูกจุดปัญหาของมันแล้วคือแค่จะนำสู่ความเจริญนี่มันก็ไม่ยอมกันแล้วครับพอเราดูข่าวต่างประเทศอย่างที่ผมว่ารอยเตอร์ Reuters, แล้วมาดูบูมเบิร์กก็เหมือนกันบูมเบิร์กก็ได้บอกว่าได้ระดมมาได้แล้วประมาณครึ่งพันล้านแล้วแต่อย่าลืมว่าการต่อสู้ทางการเมืองนี่ต้องใช้เงินถึงประมาณพันล้านเหรียญแล้วเรื่องพวกนี้เกิดจากการโดเนทครับการช่วยเหลือจากของประชาชนนี่คือน้ำจิตน้ำใจของประชาชนในการแข่งขันแต่อย่าลืมว่าเขาต่อสู้อย่างนี้มาเป็นปกติแล้วอำนาจอยู่กับประชาชนเขาเห็นอนาคตทุกคนก็เสียสละแต่บ้านเรานี่ทวงความเจริญกัน Financial ก็บอกครับว่าคามาลาแฮร์ริสในการเลือกตั้งนี่ระดมเงินได้500ล้านเหรียญ นะครับเมื่อขึ้นมาแทนโจไบเดน24ครับฟรานซ์24ข่าวต่างประเทศลงหมดนะฮะแฮร์ริสแคมเปญเลสเงินได้540ล้านเหรียญตัวเลขกลมๆครับที่ได้รับการโดเนทจากคอนเวนชั่นจนถึงคอนเวนชั่นนะเสร็จนี่ตามข่าวนี่คือตามข่าวเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้ของประเทศไทยนะเช้าวันนี้ของประเทศไทยวันที่26เนี่ยอาจารย์ศิลาก็บอกตรงๆครับ540ล้านเหรียญหลังจาก DNC คือ Democratic National Convention ท
ถ้าเรามาดูจากสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าจะแปลเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย540ล้านเหรียญนี่ก็เกือบ 20,000 ล้านบาทแต่แน่นอนนะมันต้องมีค่าใช้จ่ายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนี่เราเห็นเราก็เข้าใจได้แล้วว่าอ๋อที่มันเดินหน้ากันได้ประเทศเขาพัฒนาส่วนว่าเออเข้าไปแล้วทำให้เศรษฐกิจดีพ่อคงพ่อค้าก็ได้กำไรเหมือนวันนี้ทักษิณไปพูดทีเดียวหุ้นก็ขึ้นหุ้นเสียธนินนี่ก็ขึ้นอีกเยอะเหมือนกันนี่ก็คือเงินขึ้นทั้งนั้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นระบบของต่างประเทศนี่พอเขาเห็นอนาคตปั๊บเขาได้ประโยชน์เขาก็บริจาค กันเพื่อจะให้ประเทศชาติมันเจริญประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยครับมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยรัสเซียซึ่งเป็นเราก็รู้เป็นเผด็จการแล้ววิธีการตัดสินใจมันรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ผู้นำที่ชื่อปูตินการตัดสินใจถล่มสร้างสงครามบุกยูเครนเป็นเรื่องเกือบเข้าปีที่3แล้วนะ2ปีกว่าแล้วครับเต็มๆได้เข้าปีที่3มาครึ่งปีแล้วรัสเซียก็ยังจัดการอะไรไม่สำเร็จปรากฏว่าวันนี้มีข่าวว่าทางยูเครนนี่ส่งโดรนเข้าไปถล่มถึงมอสโกเรื่องสงครามยูเครนกับรัสเซียที่ผมต้องหยิบมาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นจุดที่สำคัญเนื่องจากว่ารัสเซียก็เป็นมหาอำนาจแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานี่ไม่เคยมีใครบุกเข้าไปในรัสเซียได้เลยคือลูบคมรัสเซียไม่ได้แต่ครั้งนี้ที่เราเห็นข่าวและผมก็รายงานมาในช่วงปีแรกๆนี้รัสเซียถล่มยูเครนอย่างวินาศสันตโลหมดจากยูเครนตั้งรับพยายามยันนะครับกองทัพรัสเซียรถถังก็บุกเข้าไปทางทางสหภาพยุโรปนาโต้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับอเมริกาซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยเขาก็ช่วยเหลือเริ่มต้นเขาก็ใช้วิธีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจก่อนแล้วก็แอบส่งอาวุธให้แต่ว่าอยู่ในแค่ขั้นยันเท่านั้นเองก็เช่นส่งจรวดต่อสู้รถถังอย่างที่เราทราบแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นในทางการเมืองก็ในสหประชาชาติก็มีมติให้รัสเซียถอนตัวออกไปไทยเราก็รู้สึกจะยืนโปรฝ่ายจีนกับรัสเซียคือไม่แสดงความเห็นไม่ลงมติกับเขาทีนี้ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เสียงข้างมากประนามรัสเซียรัสเซียก็เป็นผู้ร้ายก็ทำให้จีนก็ช่วยด้วยอาวุธไม่ได้ก็ช่วยด้วยจิตใจรัสเซียก็พยายามจะเดินทางหาพันธมิตรไปหาเกาหลีเหนือไปหามิตรเก่าๆที่คิวบาที่จีนมันก็ไม่มีใครช่วยใครได้ครับในวันนี้เศรษฐกิจรัสเซียก็ทรุดลงเรื่อยจากขั้นรับก็มาเป็นขั้นยันท่านก็คงทราบแล้วนะครับที่ผมรายงานท่านทราบว่ามติของนาโต้นั้นให้อาวุธเพิ่มอาวุธให้แก่ยูเครนและให้ใช้อาวุธนี้ยิงเข้าไปในรัสเซียได้อันนี้เขาเรียกว่าขั้นยันถ้าถามว่าขั้นลุกหรือยังแค่นี้ยังไม่ลุกนะครับแต่ว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วจะยึดรัสเซียได้ไหมไม่มีทางแต่ว่ารัสเซียก็ยังมีกำลังเข้มแข็งที่ปราบจัดการได้แต่ไม่สามารถจะจัดการเผด็จศึกยูเครนได้ตรงนี้ครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่ารัสเซียอ่อนแอลงมาก
ถึงขนาดมีการบุกเข้าไปในรัสเซียได้บางพื้นที่ในเขตชายแดนแล้วและก็สามารถส่งโดรนเข้าไปถล่มแล้วครับตรงนี้เองนักข่าวในประเทศไทยนักวิเคราะห์ข่าวหลายคนโดยเฉพาะบางสำนักเนี่ยชอบขายข่าวก็บอกว่าจะอย่างนี้เป็นจุดชนวนสงครามโลกแน่นอนผมว่ายังครับวันนี้ที่สำคัญที่ว่ายังคือไม่มีใครกล้าตัดสินใจที่จะจัดการสงครามโลกเพราะถ้าพ่ายแพ้ปั๊บจบเลยนะจบเลยนะวันแต่วันนี้แม้จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆรัสเซียก็จบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจบทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยและที่สำคัญคือรัสเซียต้องดูการเลือกตั้งอเมริกาก่อนว่าใครจะชนะแล้วจะมีนโยบายยังไงถ้าได้ทรัมป์ประกาศไปแล้วนี่ว่าจะให้สงครามยูเครนจบแล้วทรัมป์มีท่าทีที่จะโปรัสเซียและเล่นงานนาโต้เช่นใช้คำพูดว่าประเทศที่ไม่จ่ายเงินนั้นจะส่งสัญญาณให้รัสเซียถล่มเลยหรือในหนึ่งก็คือบอกให้จบโดยให้เจรจาแบบให้ยูเครนรับยอมแพ้ดังนั้นการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานี่ครับมันจะมีผลสะเทือนมาจากสงครามในยูเครนด้วยอย่าลืมว่าคนในยุโรปก็หวาดวิตกการก้าวร้าวของรัสเซียคนในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเขาต่อสายเขาเป็นสายเลือดเดียวกันนะกับคนในอเมริกาเผลอๆวันนี้อีกหลายคนเป็นพี่น้องกันด้วยซ้ำไปยังติดต่อดังนั้นคะแนนการเลือกตั้งนี่ครับมันจะมาจากหลายๆทางรัสเซียก็ต้องดูผลการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดเรื่องนี้ผมวิเคราะห์ชัดเจนเลยนะครับต้องผ่านวันที่5พฤศจิกาก่อนแล้วจะรู้สถานการณ์เป็นอย่างไรแต่ระหว่างนี้ยูเครนก็ขับเคี่ยวกับรัสเซียด้วยอาวุธและการช่วยเหลือจากนาโต้ดังนั้นเรามาดูวันนี้ว่าสถานการณ์ที่มีคนวิเคราะห์ว่าจะเกิดเหตุนั่นเหตุนี้จะเกิดสงครามโลกที่1เอ้ยขอโทษสงครามโลกที่3ผมบอกว่ายังนะครับใครจะลงข่าวเพื่อจะขายข่าวก็เอาเถอะก็ไปว่ากันแต่ว่าสุนัยทีวีนี่เราไม่ได้ทำมาค้าขายข่าวประเภทนั้นเราก็จะเอาข้อมูลที่เป็นจริงให้ท่านดูแล้วข้อมูลข่าวต่างประเทศมันจะยากตรงไหนครับยากตรงที่เราไม่ได้อยู่ใกล้เหตุการณ์เขาดังนั้นเราก็ได้แต่ข่าวจากสื่อมวลชนแล้วก็ดูจากสภาพสถานการณ์ต่างๆแต่ปรากฏว่าวันนี้ไอ้สงครามโลกเนี่ยมันยังไม่เกิดง่ายหรอกแต่ที่เกิดแล้วคือนักธุรกิจที่เชื่อมโยงทำมาหากินอยู่กับรัสเซียและในยุโรปเจอปัญหาครับข่าววันนี้เช้าเมื่อวานนะครับผมเอามารายงานท่าน BBC ลงข่าวพอเห็นผมเห็นข่าวนี้ผมบอกโอ้น่าสนใจครับใครก็ใช้เทเลกราม งั้นนะเยอะแยะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ไลน์กันอย่างเดียวมันมีโทรศัพท์ที่ผ่านไลน์ผ่าน Facebook และอีกหลายอันแต่อันหนึ่งคือเทเลกราม CEO ของเทเลกราม ครับคุณพาเวลดูลอฟถูกจับที่สนามบินฝรั่งเศสปกติเราใช้โดยไม่รู้หรอกครับว่าไอ้เทเลกราม นี่ใครมันเป็นเจ้าของในดูลอฟคนนี้แหละเป็นเจ้าของเป็นคนหนุ่มอายุ39ปีนะครับอายุ39ปีแหมแก่กว่าอุ้งอิงปีเดียวนั่นเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวนี่อายุขนาดนี้เป็นมหาเศรษฐีแล้วครับขณะที่ถูกจับที่สนามบินนี่กำลังจะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเดินทางถูกจับด้วยข้อหาอะไรเดี๋ยวจะบอกรายงานอีกทีหนึ่งแต่แน่นอนครับคุณคนนี้เป็นคนรัสเซียครับคนหนุ่มที่คิดโปรแกรมเรื่องเทเลแกรมนี้เป็นชาวรัสเซีย The Guardian ก็บอกนะครับว่าผู้ก่อตั้งแอป Telegram
พาเวลดูโรฟถูกจับที่สนามบินฝรั่งเศส CEO มหาเศรษฐีคนนี้กำลังจะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวถูกหมายจับนะครับตำรวจฝรั่งเศสจับลอสแองเจลิสไทม์ก็ลงข่าวนี้เป็นข่าวเดียวกันหมดครับ NBC ก็ลงข่าวนี้เช่นโอ้ก็แพร่หลายไปหมดนี่เป็นข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่มันมีเรามีข่าวว่าทางยูเครนนี่ส่งโดนเข้าไปถล่มจริงๆผมเห็นข่าวมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าการหาข่าวที่ได้รับการยืนยันจากสำนักข่าวต่างประเทศอันนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีข่าวบางทีเราก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวไม่จริงดังนั้นวันนี้จึงเอาข่าวที่ออกรายการนี้เป็นข่าวยืนยันมาให้ท่านดูปรากฏว่าพอจะรายงานข่าวนี้มันมีข่าวอื่นๆแทรกเข้ามาอีกเป็นข่าวที่น่าจะพ่วงกันคือข่าวเรื่องของCEO ของเทเลแกรมถูกจับนะครับคุณพาเวลดูรอฟเนี่ยอายุ39ปีเกิดในรัสเซียเรียนจบมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมหาวิทยาลัยของรัฐในรัสเซียนะฮะเมืองหลวงเก่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามข่าวบอกว่าตำรวจฝรั่งเศสเข้าควบคุมตัวหลังจากลงจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าถูกจับกุมตามหมายจับในความผิดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ส่งข้อความของเทเลแกรมแล้วไม่ควบคุมดูรอฟถูกกล่าวหาว่าไม่สามารถจะควบคุมมีมาตรการป้องกันการใช้เทเลกรัมในการประกอบอาชญากรรมนะครับเรื่องนี้สำนักข่าวของรัสเซียระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศฝรั่งเศสกำลังเร่งเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือชี้แจง เรื่องนี้แต่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลว่าข้อหาอะไรแต่ตามเนื้อข่าวบอกว่าเจ้าของเทเลแกรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในรัสเซียถูกใช้ในรัสเซียกับยูเครนเป็นยังไงครับและในรัสเซียกับยูเครนแอปพลิเคชันนี้เคยถูกห้ามใช้ในรัสเซียนะครับหลังจากที่นายดูรอฟนี้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแก่รัฐบาลถูกยกเลิกไปเมื่อปี2021แต่แล้วหลังจากนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ดังนั้นเรื่องราวตรงนี้น่าจะเข้ามามีส่วนฝรั่งเศสก็คงระมัดระวังว่าเอ๊ะเจ้าเทเลแกรมตัวนี้อาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สงครามในยูเครนและการใช้การสื่อสารแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมว่าเครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้วันนี้แต่ละประเทศเนี่ยมีความระมัดระวังสูงก็ยังหัวเว่ยเนี่ยอเมริกานี่ไม่ให้ใช้เลยนะโดยอ้างว่าเครื่องไม้เครื่องมือของจีนหัวเว่ยเนี่ยเป็นสปายสายลับอันนี้สำหรับเทเลแกรมนี้ก็ยังไม่มีข่าวขนาดนั้นนะครับแต่ที่ผมบอกให้ท่านเห็นนี่ก็คือให้เห็นว่าปัญหาประเทศที่เป็นเผด็จการที่ก่อให้เกิดสงครามมันเกิดผลสะเทือนไปหลายด้านมาดูข่าวเรื่องการส่งโดรนโจมตีหน่อยในข่าวของ CNN บอกยูเครนได้บุกยึดพื้นที่
ลึกเข้าไปในรัสเซียนี่เป็นข่าวหลายวันมาแล้วนะครับที่ผมบอกว่าช่วงแรกๆเขาก็มีข่าวแล้วแต่ผมไม่ได้รายงานท่านเพราะว่าบางทีมันก็ลุกกันอยู่อย่างเงี้ยลุกไปลุกมาและที่สำคัญในเวลานั้นไม่มีข่าวสำนักข่าวใหญ่ๆยืนยันไอ้ผมก็ไม่เอาข่าวออนไลน์จาก YouTube ของใครต่อใครที่ไม่มีชื่อมีเสียงเพราะว่าเรื่องสงครามนี่มันมีการโฆษณาชวนเชื่ออยู่ด้วยทั้งฝ่ายยูเครนและฝ่ายรัสเซียแต่เมื่อมีข่าวยืนยันถึงขนาดนี้จากการที่มียึดพื้นที่บางส่วนในลุกเข้าไปยึดพื้นที่ในรัสเซียแล้วยังส่งโดรนเข้าไปอีกอย่างนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ารัสเซียนี่ประสิทธิภาพลดลงอย่าลืมว่ารัสเซียเองก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนทหารเพราะการบุกเข้าไประยะ2ปีกว่านี้สูญเสียทหารไปเยอะเคยมีการออกกฎหมายเพื่อจะระดมคนหนุ่มคนสาวมาเป็นทหารคนหนุ่มคนสาวก็หนีออกนอกประเทศกันอย่างที่ท่านเคยเห็นเป็นข่าวแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยการที่ยูเครนลุกเข้าไปได้แน่นอนที่สุดกำลังทหารของรัสเซียบางส่วนก็คงจะประสิทธิภาพร่อยหรอหรืออาจจะกำลังไม่พอก็ทำให้รัสเซียเมื่อได้รับการสนับสนุนทางอาวุธและได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธลุกเข้าไปในรัสเซียได้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะทำลายมอสโกนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าบุกมอสโกโดนเนี่ยแต่ตามเนื้อข่าวจริงๆแล้วมันเป็นชานเมืองครับมันไม่ใช่กลางมอสโกแล้วไอ้นั่นก็คือเรื่องใหญ่ดังนั้นวันนี้ก็แค่แย่หนวดเสือว่ากันเถอะCNN ยูเครนได้บุกยึดพื้นที่ลึกเข้าไปในรัสเซียขณะที่นายกเทศมนตรีของกรุงมอสโกได้กล่าวหาว่ากรุงเคฟกำลังส่งโดนโจมตีครั้งใหญ่สุดที่เคยมีมานะครับนี่เป็นข่าวของCNN เมื่อวันที่21สิงหาในรอยเตอร์ข่าว21สิงหาเหมือนกันนะครับเป็นข่าวเดียวกันที่ยืนยันจากหลายสำนักนะฮะยูเครนโจมตีมอสโกด้วยส่งด้วยโดรนทิ้งระเบิดเมืองหลวงของรัสเซียครั้งใหญ่สุดท่านเห็นไหมการที่ใช้คำว่า Russian Capital ในรอยเตอร์นี่ว่าจริงๆแล้วก็ทำให้เกิดสับสนเหมือนกันอย่างนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่ารอยเตอร์ Reuters ก็เป็นข่าวสำนักข่าวตะวันตกของอเมริกาอ่านข่าวก็ต้องระวังผมก็พยายามจะดูว่าเฮ้ยบุกไปถึงมอสโกเลยเปล่าครับแต่รอยเตอร์ก็ไม่ได้บอกว่ามอสโกนะแต่ใช้คำว่าเมืองหลวงของรัสเซียนิวยอร์กไทม์ครับรัสเซียกล่าวว่าพวกเขาได้ยิงโดรนของยูเครนที่ส่งมาโจมตีมอสโกตกเป็นจำนวนมากจะเห็นว่าข่าวมันโฟกัสที่มอสโกหมดเหมือนคำว่ากรุงเทพเนี่ยรังสิตกับกรุงเทพนะเผลอเชียงรากน้อยนี่ก็คงกรุงเทพอีกก็คงจะว่ากรุงเทพเช่นเดียวกันและนี่คือ เหตุผลที่สำคัญที่ผมต้องใช้ความระมัดระวังและเอาหนังสือพิมพ์หลายๆสำนักข่าวเนี่ยมาวางให้ท่านดูเพื่อที่จะได้รู้น้ำหนักหนักเบาของเหตุการณ์นะครับใน The Guardian ยูเครนได้ปล่อยโดนโจมตีกรุงมอสโกขณะที่การป้องกันในพื้นที่บริเวณคริสยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านต้องเข้าใจนะครับคำว่าโดรนนี่เรารู้จักโดรนแต่โดรนที่บรรทุกอาวุธหนักเนี่ยมันใหญ่กว่าโดรนที่เราเห็นนะที่เราเล่นกันนั่นนะแล้วก็เป็นเครื่องบินจะเรียกว่าเครื่องบินเล็กก็แล้วกันเครื่องบินเล็กที่ไม่ต้องมีคนขับต้นทุนก็ต่ำเรื่องนี้จึงถือว่ามันยังไม่ได้เปิดสงครามใหญ่นะครับยูเครนยังไม่ได้เปิดสงครามรบใหญ่แล้วตอนหลังเนี่ยรัสเซียเองก็ขาดแคลนอาวุธในเรื่องการใช้เครื่องบินแต่ขณะนี้มีการส่ง F-16 ให้ยูเครนแล้วนะ
แต่วันที่รัสเซียขาดแคลนเพราะสูญเสียไปเยอะเนี่ยก็ไปก็ต้องไปสั่งซื้อโดรนจากอิหร่านนะท่านเห็นแล้วนะครับดังนั้นเรื่องสงครามโดรนเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่สงครามใหญ่เพียงแต่ว่ารัสเซียก็คุยว่าสามารถจัดการสอยได้หมดว่ากันจริงๆมันยังเล็กกว่าที่อิหร่านถล่มอิสราเอลหรืออิสราเอลถล่มอิหร่านนะครับอิสราเอลนี่ถูกถล่มกัน 2-300 ลูกจำได้ไหมครับตอนที่อิหร่านประกาศนะแล้วก็ถล่มนั่นนะอันเป็นผลมาจากการเลือกฮามาสนี่นะครับแต่อิสราเอลนี่เขามีไอรอนโดมคือมีเครื่องมือในการที่จะปกป้องเครื่องบินลบหรืออาวุธต่างๆที่จะลงจรวดเข้ามานี่เขาก็ทำลายได้แต่รัสเซียนี่ไม่มีข่าวว่ามีไอรอนโดมนะครับเพราะรัสเซียก็ใหญ่มากเหลือเกินแต่เขาก็บอกว่าเขาสามารถควบคุมได้ Fox News ครับมอสโกเล็งเป้าโดนที่ยูเครนส่งมาโจมตีเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่รัสเซียให้ข่าวเรื่องนี้อันจาซีรายูเครนส่งโดนไปโจมตีมอสโกครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา40กว่าลูกครับ AP มอสโกเจอโดนของยูเครนถล่มครั้งใหญ่ขณะที่การต่อสู้บริเวณเคิร์สและภาคตะวันออกของยูเครนยังดุเดือดอีตรงจุดที่ยูเครนยึดก็ยังสู้กันดุเดือดนะครับแต่ยังยันอยู่ได้ว่ากันจริงๆแล้วยูเครนคงไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปยึดรัสเซียได้แต่มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้รัสเซียภวะผวังไม่สามารถที่จะบุกหรือถล่มยูเครนได้ตามสบายใจแบบเดิมนี่คือยุทธศาสตร์ขั้นยันที่นาโต้และอเมริกาเขาวางกันแสดงว่ามันลุกเป็นสเต็ปแล้วนะครับผมนึกบอกว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปหนึ่งไม่มีการเจรจาสงบศึกในขณะที่ยูเครนก็พยายาม เร่งประสิทธิภาพขึ้นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการเจรจาแต่ถ้าไม่มีการเจรจายังดื้อยังกันอยู่อย่างนี้รัสเซียเนี่ยจะหนักฐานะของรัสเซียจะทรุดลงเรื่อยๆทรุดลงเรื่อยๆว่ากันจริงๆจีนก็อาจจะเป็นผู้นำรัสเซียแล้วคราวนี้เป็นมิตรกันก็จริงแต่จีนเหนือกว่าเพราะจีนไม่ได้มีสงครามแต่รัสเซียต้องตกอยู่ในลมโคลนนะครับ CBS บอกว่ารัสเซียกล่าวว่าโดนของยูเครนจำนวนมากถูกทำลายโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของมอสโกขณะที่การรบในบริเวณเคิร์ตยังเกิดขึ้นข่าวทั้งหมดนี้ที่ผมรายงานท่านนะครับจากรายงานข่าวเราจะเห็นชัดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงชานเมืองของมอสโกเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ลงใจกลางมอสโกแต่รูปที่ลงข่าวเนี่ยเอาพระราชวังเครมลินเลยเป็นภาพมันก็ตื่นเต้นสิครับแต่แน่นอนครับแม้จะไม่ใช่กลางกรุงมอสโกก็จริงแต่ก็ถือว่าการพัฒนาการของสงครามที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นวันนี้อำนาจของรัสเซียเริ่มถดถอยลงอันนี้เห็นชัดนะครับแต่ว่ายูเครนยังไม่ได้ถึงขนาดที่จะจัดการได้รอยเตอร์เองที่ลงข่าวเรื่องนี้นะครับบอกว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้แถลงการว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นโดนทั้งสิ้น45ลูกอันนี้ก็ดูจะคือปราบได้หมดแต่จริงๆไม่ใช่ครับได้รับผลเหมือนกันไม่ได้หมดมีภาพเดี๋ยวยืนยันให้ท่านดูบอกว่าทั้งสิ้นเหลือนาฟารัสเซนี่ปราบได้หมดแบ่งเป็น11ลำเหนือแคว้นมอสโก23ลำเหนือแคว้นชายแดนบริอันส์อีก6ลำเหนือแคว้นเบลโกรดอ
อีก3ลำเหนือแคว้นคาลูก้าและอีก2ลำเหนือแคว้นคุสนะครับนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกนายเซอร์เกย์โซเบียนินได้แถลงว่าโดนบางลำถูกยิงตกเหนือเมืองโปโดซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นมอสโกจริงแต่ห่างจากเคมรินไปทางใต้ประมาณ38กิโลเมตรอันนี้ข่าวจากรอยเตอร์ที่อ้างสำนักข่าวของรัสเซียแถลงนะครับก็แสดงว่าโอ้ยังห่างแต่ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลูบข่มแล้วรัสเซียประสิทธิภาพต่ำลงแล้วนะครับสามารถถูกบุกได้แล้วจากรัฐเล็กๆคู่สงครามสำนักข่าวของรัสเซียนะครับได้รายงานว่าเช้าตรู่โดนได้บินว่อนท้องฟ้าในแคว้นมอสโกก่อนจะถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงล่วงเห็นเป็นลูกไฟลุกโชนกลางอากาศนะครับแล้วก็รัสเซียบอกว่าโดน2ลำถูกสอยล่วงเหนือแคว้นตูล่าซึ่งมีพรมแดนติดกับแคว้นมอสโกทางตอนเหนือห่างจากเครมลินไป38กว่ากิโลและยังมีอีกลูกก็ที่เขารายงานเนี่ยนะครับก็อยู่ห่างไปแต่ว่าตามข่าวของบล็อกเกอร์ผู้รายงานข่าวออนไลน์ทั้งหลายในรัสเซียนะครับก็บอกว่ามีการสู้รบกันอย่างดุเดือดดำเนินอยู่ตลอดแนวรบในพื้นที่ที่กองทัพยูเครนสามารถยึดครองพื้นที่บางแห่งในแคว้นของรัสเซียได้กว่า450ตารางกิโลเมตรซึ่งก็ไม่มีภาพข่าวประกอบนะครับแต่ที่มีภาพข่าวประกอบจากการโดนถล่มที่บอกว่าถูกสอยหมดนี่ก็อาจจะไม่จริงนะมีเจอบ้างเหมือนกันนะฮะแต่คงไม่ได้ถูกจุดสำคัญแต่จากเหตุการณ์นี้ครับก็ปรากฏว่าในอเมริกาก็คล้ายๆไทยก็จะมีการตื่นกลัวกันสักหน่อยคือมีการพบเขาเรียกว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่บังเอิญไปเจอระเบิดที่ทำจากรัสเซียถูกทิ้งไว้ในสวนสาธารณะในลอสแองเจลิสครับจากข่าวของโทรทัศน์ที่นี่นะครับ Fox News บังเอิญมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันจากเหตุการณ์ในรัสเซียที่ยูเครนถล่มแต่ข่าวเขาก็ไม่ได้บอกว่ารัสเซียมาวางนะแต่ข่าวรายงานบอกว่าเกิดเหตุการณ์ค้นพบระเบิดนะฮะในนี่ครับหน้าตาอย่างนี้4ลูกในพื้นที่ของตอนใต้ของลอสแองเจลิสโดยหน่วยเก็บกู้ระเบิดทำลายระเบิดของรัสเซียที่พบซุกไว้ที่ใต้ต้นไม้ทางตอนใต้ของรัสเซียที่ย่านเมืองบอลวินพาร์คอยู่ที่บอลวินพาร์คนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาบังเอิญนี่คือเหตุการณ์มันเวลามันใกล้กันแต่อยู่คนละที่ข่าวอเมริกาเขาเลยลงกลายเป็นข่าวเป็นเรื่องออกทีวีเหมือนบ้านเราเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยูเครนบุกรัสเซียหรือเปล่าการค้นพบนี้อยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารนะครับไม่ได้อยู่ใกล้จุดสำคัญอะไรก็เป็นการรายงานข่าวเท่านั้นเองก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเชื่อว่าสิ่งที่สงครามที่ยูเครนลุกเข้าไปนี้เป็นผลมาจากหนึ่งความอ่อนแอประสิทธิภาพของรัสเซียที่ทรุดโทรมลง2รัสเซียแพ้ทางการเมืองแล้ว
เนื่องจากสหประชาชาติประณามเรื่องนี้เสียงข้างมากประณามแต่ไทยไม่ประณามนะครับ3พันธมิตรของรัสเซียก็ไม่กล้าให้ความช่วยเหลือเพราะว่าจะต้องเผชิญหน้าไม่ใช่เผชิญหน้ากับ NATO หรือ EU เท่านั้นแต่ยังเผชิญหน้ากับ G7 ด้วยที่ผมเคยรายงานข่าวให้ท่านว่า G7 เขาก็ให้การสนับสนุนถือว่าเขาก็ให้การสนับสนุนตามมติสหประชาชาติก็ถือว่ารัสเซียบุกรุกเขานี่แต่นะครับเดียวกันเขาก็หวาดกลัวว่ามันจะเกิดผลมาถึงกรณีของญี่ปุ่นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จีนกับไต้หวัน G7 ก็กลัวเรื่องนี้ด้วยดังนั้นวันนี้ก็ถือว่ารัสเซียกำลังโดดเดี่ยวก็ถูกปิดล้อมในทางยุทธศาสตร์นะครับของโลกอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยที่เราต้องเก็บข่าวมารายงานให้ท่านทราบเพราะว่าเราจะได้ติดตามสถานการณ์โลกได้ทันนี่คือการรายงานข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยและเป็นการวิเคราะห์ข่าวที่ขาดหายไปด้วยนะครับแบบที่ติดตามได้จากสถานีสุไดทีวีครับ